สวัสดีค่ะซินนี่ไทยเบียร์ไทยทะเลนะคะสำหรับ EP นี้นะคะจะเป็น EP สอนการตั้งสายนะคะแล้วก็ฝึกฟังแบบเบื้องต้นด้วยตัวเองค่ะมาดูการลำดับสายก่อนนะคะสายแรกคือสายล่างสุดนะคะสายนี้ขึ้นมาเป็น2 3แล้วก็สายบนสุดคือสาย4นะคะการตั้งสายเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะก่อนการเล่นดนตรีหรือว่าการร้องเพลงเนี่ยจะทำให้เราร้องได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็หาคีย์ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะซึ่งจูเนอร์เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องดนตรีนะคะหรือว่าสามารถโหลดแอปบนโทรศัพท์ได้ค่ะซึ่งซินไทยเป็นแอปนี้นะคะกีตาร์จูเนอร์มาดูวิธีการตั้งสายกันเลยค่ะสายแรกนะคะสายล่างสุดคือตัว A นะคะดีจนกว่าจะขึ้นเป็นตัว A นะคะหรือว่าหมุนไปทางขวานะคะเสียงจะสูงขึ้นถ้าหมุนไปทางซ้ายเสียงจะต่ำลงค่ะพอขึ้นเป็นตัว A แล้วให้เข็มนะคะอยู่ตรงกลางค่ะลูบีทของสายแรกจะอยู่ด้านขวานะคะข้างในค่ะพอขึ้นเป็นตัว A แล้วก็ตรงกลางปุ๊บก็เปลี่ยนสายไปสายต่อไปได้เลยค่ะสาย2คือตัว E ค่ะค่อยๆหมุนนะคะหมุนช้าๆพอขึ้นเป็นสาย3นะคะจะอยู่ซ้ายด้านนอกนะคะทีนี้การหมุนก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะคือหมุนไปทางซ้ายเสียงจะสูงขึ้นแทนค่ะขึ้นเป็นตัว Cส่วนลำดับสุดท้ายคือสายที่4นะคะคือสาย G นะคะเสียงของอูคูเลซิจะประหลาดตรงที่มันเป็นสายโล G นะคะเป็นเสียงต่ำซึ่งของทุกคนจะเป็นเสียงปกตินะคะซึ่งไม่ต้องกังวลนะคะก็เป็นตัว G เหมือนกันค่ะเพียงเท่านี้แล้วก็ตั้งสายเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมเล่นได้เลยค่ะส่วนลำดับต่อมาคือการฝึกฟังค่ะการฝึกฟังนี้ฝึกได้ง่ายๆนะคะโดยการกดที่ช่องไหนก็ได้ในละแวกใกล้ๆกันนะคะเช่นช่อง1 2 3 4หรือว่าช่อง3 4 5 6แบบนี้ก็ได้ใช้เส้น1กับ2นะคะแค่2เส้นนี้ไม่ต้อง9นิ้วไปไกลมากนะคะแล้วก็ใช้วิธีการลองตามค่ะเช่นฮา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 แบบนี้นะคะฝึกทุกๆวันนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการตั้งกล้องเนี่ยช่วยได้ว่าตัวเองร้องถูกหรือเปล่าพอเล่นได้บ่อยขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถกระโดดนิ้วข้ามช่องไปได้ไกลๆค่ะฮาฮาฮาทุกวันเนี่ยช่วยได้แน่นอนค่ะหมดแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะถ้าเกิดใครมีข้อมูลตรงไหนสงสัยนะคะถามได้ตรงนี้เลยนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเป็นเรื่องของการนับจังหวะค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย